ก็อันนี้นะคะเดียล้างหน้ามาแล้วต่อไปจะลงเป็นโทนเนอร์ตอนนี้กำลังแบบอินโทนเนอร์ตัวนี้มันหอมดีคือเดียชอบเช็ดโทนเนอร์มากรู้สึกว่าเวลาเช็ดโทนเนอร์มันจะรู้สึกผิวมันเย็นแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ทำความสะอาดผิวอีกขั้นตอนก่อนที่จะลงสกินแคร์ดีนะแล้วก็จะสเปรย์ตัวนี้เข้าไปหน่อยช่วงนี้สภาพผิวหน้าเดียก็จะแบบก็นอนดึกแหละก็นอนดึกทุกวันก่อนหน้านี้ไม่มีสิวเลยมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็เพิ่งมามีสิวเนี่ยช่วงนี้เพราะประจำเดือนเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งหมดไปนะตอนแรกแบบตรงนี้มันอักเสบมากตอนนี้ก็ยังแบบอักเสบอยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วก็มีรอยสิวนั่นนะคือแบบเพิ่งกดสิวไปแล้วแบบมันก็เป็นสะเก็ดแห้งๆมันก็เป็นรอยทิ้งรอยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลงลิปมันนะคะน่าจะได้ไม่ซีดต่อไปจะใช้น้ำตกจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Apara เป็น The First Care Para Activating Essence ตัวนี้จะเป็นแบบน้ำตกเป็นแบบเนื้อเหลวๆสีขาวๆอย่างนี้เลยก็ใช้เป็นน้ำตกหลังจากแบบเราลงโทนเนอร์ลงอะไรแล้วเนื้อมันแบบเหลวๆซึมง่ายมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยกลิ่นมันจะแบบอ่อนๆเหมือนแบบเหมือนไม่มีกลิ่นน้ำหอมแต่มันก็เป็นกลิ่นแบบไม่ได้เหม็นกลิ่นมันอ่อนๆกลิ่นมีความแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้คือตอนแรกเดียรู้จักแบรนด์นี้มาตั้งแต่ก่อนที่เดียจะมาลองใช้แล้วคือรู้จักแต่แบบยังไม่มีโอกาสได้ลองแล้วก็เพิ่งมามีโอกาสได้ลองนะคะอันนี้ลองมาประมาณ 2-3 นาทีแล้วนะคือตัวนี้ที่เดียตัดสินใจลองคือเดียไปอ่านงานวิจัยเขามาคือเขามีงานวิจัยรองรับแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่างตัวเมื่อกี้นะคะสารสกัดเขาจะมาจากต้นยางพาราตอนแรกเดียก็แบบเฮ้ยอะไรคือแบบสารสกัดจากต้นยางพาราต้นยางพารามันโดนกรีดทุกวันแล้วมันก็สามารถแบบคิวตัวเองได้นะคะคนที่วิจัยเรื่องเหมือนเขาก็เลยแบบปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการเอามาวิเคราะห์เขาก็เลยเอามาสกัดเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกจะช่วยลดความมันช่วยลดสิวใครที่แบบผิวมันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อย่างเดียเนี่ยก็จะผิวผสมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาจะหน้ามันเหมือนไม่ค่อยเติมน้ำให้ผิวอ่ะคือเดียเป็นผิวที่แบบขาดน้ำพอไม่ได้เติมน้ำให้ผิวแบบผิวก็จะแบบมีความแห้งแต่ก็มันมันจะมันแบบมันๆช่วงนี้มันแบบถึงขั้นแบบโหแค่กดๆออกมาคือแบบน้ำมันอะออกมาเลยแล้วพอใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงแล้วเวลาใช้อะไม่ทำให้หน้ารู้สึกว่าหน้ามันหรือหน้าเหนอะหนักเพราะว่ามันซึมง่ายดีนะคะแรกพอดีอ่านว่ามันเป็นสารสกัดจากยางพาราคือไม่คุ้นมาก่อนเพราะว่าไม่เคยใช้อะไรที่แบบดูจะมีส่วนผสมของยางพารามาก่อนก็แบบมีความกลัวเหมือนกันว่าเราจะแพ้ไหมแต่ตั้งแต่ลองใช้มา 2-3 วีคเนี่ยไม่แพ้เลยไม่มีแพ้ไม่มีการแพ้ใดๆแล้วก็ไม่มีสิวขึ้นเลยนะคือก่อนหน้านี้ลองใช้มาไม่มีสิวใหม่ขึ้นเลยแต่พอจะมาถ่ายคลิปปุ๊บว่าคือมันก็แบบเป็นช่วงประจำเดือนด้วยแล้วมีสิวแต่ว่าตัวนี้ดีตรงที่เราสามารถใช้ช่วงที่เป็นสิวได้ด้วยอย่างช่วงนี้ที่เป็นสิวเดี๋ยวก็ยังใช้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันก็สามารถช่วยเรื่องสิวเรื่องรอยสิวได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่เขาบอกว่าต้นยางพาราโดนกรีดทุกวันใช่ป่ะแล้วมันก็สามารถแบบฟื้นตัวได้นี่ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็แบบเหมือนจะช่วยฮีลผิวเราอะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้ได้เป็นแบบเนี้ยเป็นรอยสิวเป็นแบบเป็นแผลเป็นสิวเจ็บๆอะไรเงี้ยมันก็ช่วยฮีลตรงนี้ได้ด้วยนะคะคือตัวนี้เดียก็แอดเพิ่มไปในสกินแคร์รูทีนของเดียในแต่ละวันเลยนะคะก็รู้สึกว่าผิวดูใสขึ้นก็รอยสิวจางลงมากคือก่อนหน้านี้รอยสิวเดียจางขึ้นเยอะมากแต่ว่าอันนี้เพิ่งเป็นรอยใหม่ที่แบบเพิ่งมาสักวีคนี้นี่เองนะคะถ้าใครสนใจอ่ะลองดูในเพจเขาได้เดี๋ยวเดียแปะให้แล้วก็เดี๋ยวแปะให้ใต้วิดีโอด้วยนะคะน่าสนใจมากลองไปอ่านใครที่แบบเป็นสายงานวิจัยชอบอ่านงานวิจัยสกินแคร์อะไรเงี้ยลองไปอ่านได้สกินแคร์เขามีงานวิจัยรองรับมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ถ้าเป็นวันที่แบบเป็น self skin care day self care day ของเดียเนี่ยเดียก็จะไม่แต่งหน้าเลยนะคะจะลงแค่แบบอะลิปมันนิดหน่อยให้ปากมันมีสีแล้วก็ปากไม่แห้งเพราะเดียเป็นคนปากแห้งด้วยเนาะแต่ว่าจะไม่ลงอะไรที่แบบมันเหนอะหนะเลยก็จะลงอะไรที่แบบเบาสบายผิวแล้วก็จะมาร์กหน้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้ากันช่วงนี้ก็จะชอบมาร์กหน้าเป็นพิเศษเพราะว่าหน้ามันแบบมันโซมอ่ะแล้วก็รอยสิวอะไรเงี้ยเวลาเรามาร์กหน้านะมันจะช่วยให้ผิวเราฟื้นฟูดีขึ้นไวมากแล้วก็พวกรอยส่งรอยสิวจะดีขึ้นนะคะแล้วแบบมันเติมความชุ่มชื้นได้ดีด้วยชูระหว่างเดี๋ยวมาร์กหน้านะคะก็จะเคลียร์งานอะไรไปด้วยนะคะเพื่อที่พอเคลียร์งานเสร็จหลังจากนี้เราจะได้แบบฟรีสไตล์ไปทำนู่นทำนี่ได้นะคะโอเคทำงานเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรีแลกซ์พักผ่อนนี่ก็เรนเดอร์งานทิ้งไว้นะคะThank you.
ก็ระหว่างที่เราใช้แอป Forest เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะมีการเตือนให้แบบเอ้ยเราให้กลับไปทำอย่างอื่นนะให้โฟกัสนะอย่ามามัวเล่น iPad นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างนั้นเดียก็จะพยายามหาหนังสืออ่านแล้วก็โฟกัสกับการอ่านหนังสือแล้วก็วางโทรศัพท์วาง iPad วันนี้จะอ่านหนังสืออันนี้นะคะโกรธขนาดนั้นลองพูดแบบฉันสิก็พี่การเลือกมาให้นะคะก็จะนั่งอ่านดูมันก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เรามาร์คหน้าหน้าก็จะแบบฉ่ำๆอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไม่ซับออกไม่ล้างออกอะไรเลยนะรอให้มันซึมโอ้คำถามนี้มีคนถามบ่อยมากเวลามาร์คหน้าเราล้างออกไหมคือมาร์คหน้ามันก็มีหลายแบบถ้าเป็นมาร์คหน้าแบบมันจะมีมาร์คหน้าแบบกระปุกๆที่แบบเราต้องล้างออกแล้วก็จะมีมาร์คหน้าแบบสลิปปิ้งมาร์คอันนั้นก็ไม่ต้องล้างออกหรือใครจะล้างออกก็ได้แต่ส่วนมากเลยก็ไม่ได้ล้างออกมาร์คแบบนี้มาร์คแบบแผ่นอะค่ะก็ไม่ได้ต้องล้างออกเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าไปเองนะคะนี่แล้วเราก็แบบไม่ต้องทาสกินแคร์ทับก็ได้ถ้าเป็นช่วงกลางวันอะไรเงี้ยเราอยู่บ้านหน้าเราจะได้แบบไม่ต้องเหนอะมากนะคะก็แค่นี้ก็พอแล้วเราก็แบบพัดๆให้มันซึมหรือนวดนวดให้มันซึมก็ได้เป็นการนวดหน้าไปในตัวแล้วก็ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวสั่งอะไรมากินดีกว่าว่าจะสั่งไลน์แมนมากินนะคะอยากกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพนิดนึงคือปกติอ่ะเดียจะเป็นคนชอบกินแต่ของที่แบบไม่เฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นแบบของทอดของมันอะไรต่างๆช่วงหลังๆมาเดียก็พยายามที่แบบจะมีสักหนึ่งวันหนึ่งมื้อในแต่ละอาทิตย์หรือกี่มื้อก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกกินของที่ดีต่อสุขภาพบ้างเช่นผักผลไม้หรืออย่างน้อยแบบไม่ใช่ของคลีนหรือผักผลไม้ก็ได้แต่เป็นอะไรที่แบบปรุงสดปรุงใหม่ใช้วัตถุดิบดีๆสะอาดๆมาทำนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือในแต่ละอาทิตย์บางทีเราก็กินอาหารสำเร็จรูปกินมาม่ากินแต่ของที่แบบมันไม่ค่อยดีกับร่างกายคือการกินมันก็ส่งผลกับเรื่องผิวเราด้วยพอเรากินไม่ดีช่วงไหนกินไม่ดีนะมันจะมีบางช่วงที่แบบติดของหวานมากกินแต่เค้กกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลสิวก็ขึ้นแต่พอช่วงกินดีๆรู้สึกว่าสิวก็ดีขึ้นนะคะลองไปสังเกตตัวเองกันดูว่าแบบช่วงที่กินไม่ดีผิวก็จะไม่ค่อยดีผิวจะดูโทรมดูอะไรอย่างเงี้ยลองไปปรับกันดูนะคะในแต่ละอาทิตย์เดียก็จะพยายามแบบมีอย่างน้อยมื้อนึงหรืออะไรก็ได้วันนึงก็ได้นะคะวันนึง3มื้ออะไรเงี้ยที่แบบเราจะกินของที่ดีกับสุขภาพดีกับผิวดีกับร่างกายอะไรนี้นะดูไว้เป็นสลัดผลไม้ร้านโอกระจูนะคะช่วงนี้ชอบกินโอกระจูมากๆเลยเพราะว่าเดียช่วงนี้กินเจเดือนนึงนะคะก็เลยต้องแบบเลือกร้านนิดนึงก็หิวแบบอยากกินเนื้อสัตว์แต่ก็มันก็ดีนะคือกินเจมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็มีความคิดถึงเนื้อสัตว์ทุกทีที่เห็นคนตรงข้ามนั่งกินเนื้อสัตว์ก็จะแบบคือน้ำลายอะไรเงี้ยแต่ก็ทนได้นี่อันนี้ให้ดูนะคะแอป Forest ที่เราใช้ไปเมื่อกี้คือพอเราโฟกัสได้ตามเวลาที่กำหนดเนี่ยเห็นปะมันก็จะขึ้นเป็นต้นไม้ให้กับเราเหมือนว่าเราได้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นดีเทลน่ารักน่ารักดีที่ทำให้เรารู้สึกอยากโฟกัสกับอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำอย่างอื่นกันระหว่างรออาหารนะคะวันนี้จะมาจดself care planner พอเดียซื้อ iPad มาทุกคนเดียก็ enjoy กับการแบบจดโน้ตมากๆเลยช่วงนี้แบบชอบจดโน้ตมากๆก็นี่นะคะโหลดเป็นแอป Good Note มาพอโหลดเป็น Good Note อ่ะเดียก็มีการไปซื้ออย่างนี้มานะให้ดูคือ self care planner เราสามารถใส่ไปได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเรากินน้ำกี่แก้วแล้วเราสามารถแท็กการดูแลตัวเองของตัวเองได้นะคะเช่นแบบโอเคใน1วันเราจะต้องมาร์กหน้านะเราจะทำ challenge แบบมาร์กหน้าทุกวันเราจะมาร์กหน้าทุกวันเราจะทาสกินแคร์เราจะออกกำลังกายเราจะกินอาหารดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถแบบระบายเข้าไปในช่องได้ว่าโอเคเรานี้เราทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะมันก็จะมีเป็นแบบ beauty routine เราสามารถจดได้แบบ morning routine ของเราคืออะไร evening routine ของเราคืออะไรนะคะแล้วเราก็สามารถแบบจด list product ที่เราใช้ก็ได้ว่าแบบช่วงนี้เราจะใช้สกินแคร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับใครที่แบบกินวิตามินอะไรเงี้ย medication tracker เราสามารถแบบจดได้ว่าโอเคช่วงนี้เรากินวิตามินอะไรบ้างแล้วก็มีการแบบระบายสี track เข้าไปว่าโอเควันนี้เรากินวิตามินอันนี้แล้ววันนี้กินวิตามินซีแล้วกินคอลลาเจนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มีพวกแบบ self care idea ด้วยนะคะให้เราแบบดูเป็นไอเดียสมมติเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีนะคะเขาก็มีให้แบบ read a book นั่งสมาธิอ่านหนังสือซื้อดอกไม้ให้ตัวเองวาดรูปตื่นเช้าสลัดของโร
เรามากินกันดีกว่าอร่อยปกติเราก็จะทาครีมแฮร์เพื่อแบบบำรุงผิวใช่ป่ะแล้วก็อย่าลืมบำรุงหัวใจเราด้วยนะคะปกติเนี่ยก็จะเล่นเกมดูซีรีส์ดูอะไรที่ชอบพอแบบเราดูอะไรที่มีความสุขเล่นอะไรที่มีความสุขก็ว่ามันจะแบบคลายเครียดไปได้เยอะมากเลยนะช่วงนี้เด็กก็ดูเป็นรายการจีนนะช่วงอหลิงอหลิงนะคะเป็นรายการแบบ survival ของฝั่งจีนเป็นแบบหาเกากุ๊กอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ชอบดูเวลาดูแล้วแบบสนุกดีแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยช่วงนี้เดียแบบเรียนภาษาจีนไปด้วยนะคะก็ช่วงนี้วันว่างๆก็จะเรียนภาษาจีนในแอปไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูดีก่อนแล้วเดี๋ยวก็กะว่าจะแวะไปเรียนภาษาจีนสักสิบนาทีสักบทหนึ่งอ่ะก็ในรายการนี้นะคะเดียเชียร์เนนี่นะคะเนนี่เจิ้งหน่อยซินก็我想大家为我想大家想要你那声奶จีนได้ไหมหัดพูดจีนอยู่นะต่อไปนะคะจะแนะนำอีกแอปหนึ่งชื่อ Apple Meditate นะคะเป็นแอปแบบว่าออกไม่ใช่ออกกำลังกายจะพูดว่านั่งสมาธินี่หน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้นะคะก็สำหรับใครที่แบบอยากฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้เนาะ Welcome to the 7-day meditation program for general wellness นี่นะคะคือในแอปเราก็สามารถแบบเลือกได้หลายหมวดหมู่เนาะเป็นการแบบนั่งสมาธินะนี่วันนี้เลือกเป็น self love แล้วกันนี่เราก็สามารถเลือกได้ learn to forgive วันนี้เรามาฟังอันนี้กัน Hello and welcome to this meditation. Today, you will relieve your animosity towards others. Breath flow however it wants to now. Notice your jaw. And if you feel any tension in your jaw.Just notice it.